จำคุก1 1 5 5ปีประสิทธิ์ปดเจียวกกปรับ145ล้านบาทคดีต,ตุนเหยื่อ321รายหลอกายหลอกร่วมลงทุนนะคะซื้อขายกระเป๋าแบรนด์เนมเสียหายกว่าพันล้านบาท เป็นอีกหนึ่งเรื่องใหญ่ในวันนี้ค่ะสารอาญานัดฟังคำพิพากษาคาดีช่อโกงประชาชนที่พนักงานอายการคดีเศรษฐกิจและทรัพยากรสองเป็นโจทฟ้องบริษัทหลายแห่งและกรรมการหลายคนนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยรวมไปถึงคุณประสิทธิ์เจียวกกอดีตประธานโครงการคืนคุณแผ่นดินในฐานะกรรมการผู้จัดการบริษัทเหนือโลกจำกัดในความผิดตามพระราชกำหนดกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนพุทธศักราช2527พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำ ิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2550ประมวลกฎหมายอาญาม,มาตรา 83, 91, 3 4 41และ343ค่ะ โดยคดีนี้นะคะอายการโจ์เนี่ยระบุฟ้องความผิดสรุปว่าพวกจำเลยได้ร่วมกันและแยกการกระทำความผิดหลายกรรมต่างกันด้วยการหลอกลวงและแสดงข้อความอันเป็นเท็จโดยการโฆษณาชักชวนประชาชนมาร่วมลงทุนซื้อขายฝากขายสินค้าแบรนด์เนมค่ะเช่นหลุยส์วิตตองชาแนลแอร์เมสกุชชี่ในหลายรูปแบบโดยจะให้ผลประโยชน์ตอบแทนร้อยละ40.15ถึง51.1ต่อปีจนมีประชาชนจำนวนมากนะคะหลงเชื่อ ร่วมลงทุนกับพวกจำเลยตามเว็บไซต์ต่างๆที่พวกจำเลยตั้งขึ้นทั้งที่ความจริงแล้วพวกจำเลยไม่มีเจตนานำเงินจากประชาชนและผู้เสียหายไปลงทุนในธุรกิจดังกล่าวเป็นเพียงอุบายเพื่อนำเงินลงทุนมาเพื่อเป็นประโยชน์แก่พวกจำเลยเท่านั้นสร้างความเสียหายมูลค่ามหาศาลกว่า1 0 0 0ล้านบาท โดยวันนี้นะคะสารได้อ่านคำพิพากษาค่ะให้นายประสิทธิ์จำเลยที่4ฟังคำพิพากษาผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะคะไปที่เรือนจำกลางบางขวางจังหวัดนนทบุรีค่ะโดยสารนะคะพิพากษาให้ลงโทษฐานร่วมกันกู้ยืมเงินอันเป็นการช่อโกงประชาชนโดยให้จำคุกนายประสิทธิ์จำเลยที่4กระทงละ5ปีจำนวน3 2 1กระทงรวม1 1 5 5ปีค่ะและปรับจำเลยที่1 3และ4รายละ5 แสนบาทรวม321กระทงรวมเป็นเงิน145ล้าน5แสนบาทค่ะอย่างไรก็ตามนะคะกฎหมายเนี่ยกำหนดไว้ค่ะให้จำคุกไม่เกิน20ปีโดยคงจำคุกนายประสิทธิ์จำเลยที่4ไว้รวม20ปีค่ะ สำหรับนายประสิทธิ์เจียวโก๊กนะคะบ้านเกิดเนี่ยอยู่ที่จังหวัดกระบี่ค่ะตอนแรกก็มีฐานะยากจนนะคะก่อนเข้ามาประกอบธุรกิจในกรุงเทพเนี่ยชีวิตก็พลิกผันค่ะเป็นนักธุรกิจพันล้านมีบริษัทหลายแห่งนะคะแล้วก็เคยได้รับรางวัลทําความดีหลายรางวัลค่ะเช่นรางวัลสนับสนุนการทําดีนักข่วงพระเจ้าล้านนาไทยรางวัลจากโครงการคุณธรรมนําแผ่นดินคนทําดีต้นแบบสังคมแห่งปี2558 นอกจากนี้นะคะนายประสิทธิ์ยังเป็นเจ้าของ M Help Me Save Your Life แอปพลิเคชันที่คอยป้องกันช่วยเหลือสื่อสารเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์นะคะซึ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่26พฤศจิกายนปี2561ค่ะซึ่งในเวลาต่อมานะคะคุณช่อพันนิกาว,วานิชกรรมการบริหารคณะก้าวหน้าก็ได้ออกมาแฉค่ะว่านายประสิทธิ์เนี่ยเป็นหนึ่งในเครือข่ายปฏิบัติการด้านข่าวสารหรือว่า IO ของกองทัพ โดยข้อมูลจากการสืบค้นของคณะก้าวหน้านะคะพบว่าในปฏิบัติการ I.O. มีการใช้เซิร์ฟเวอร์เดียวกันกับแอป M.Helme ของนายประสิทธิ์ค่ะซึ่งต่อมานะคะนายประสิทธิ์เนี่ยก็ถูกตั้งข้อหาช่อโกงและมามอบตัวที่กองที่กองปราบนะคะเมื่อวันที่17พฤษภาคมปี2564ค่ะ ยังไม่จบค่ะท่านผู้ชมเมื่อเดือนธันวาคมปี2565นะคะนายประสิทธิ์เนี่ยได้วางแผนหลบหนีค่ะขณะออกไปศาลอาญาระหว่างพิจารณาคดีโดยได้แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมนะคะว่ามีอาการปวดท้องท้องเสียแล้วก็ขออนุญาตเข้าห้องน้ําค่ะเมื่อได้เข้าห้องน้ำนะคะนายประสิทธิ์ก็เดินออกจากห้องน้ํามาพร้อมกับเปลี่ยนชุดเป็นชุดไบรเวทไม่ใช่ชุดของผู้ต้องขังแล้วก็ถอดกุญแจเท้าออกแล้วค่ะก็คาดว่ามีการนัดแนะนะคะกับคนภายนอกแต่ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยรู้ทัา จึงช่วยกันจับกลุ่มทำให้นายประสิทธิ์เนี่ยหลบหนีไม่สำเร็จและนี่นะคะก็คือเรื่องราวทั้งหมดแล้วก็ความคืบหน้าล่าสุดของคดีนายประสิทธิ์ค่ะ